โดยบรรยากาศบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับตำรวจได้นำแผงกั้นรั้วเหล็กนะครับวางรอบทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ประตูเข้าหลักก็คือจนถึงถนนพิษณุโลกนะครับเชื่อมไปยังถนนราชดำเนินนอกพร้อมกับมีการเข้มงวดเข้าออกทำเนียบรัฐบาลประสานตำรวจสันติบาล นะครับในการแบ่งกำลังดูแลรอบนอกเนี่ย3 กองร้อยบริเวณถนนราชดำเนินถนนพิษณุโลกเชิงสะพานมัควารังสรรค์โดยมีการวางกำลังตั้งแต่สะพานอรทัยสะพานชมัยมรุเชษฐประตู4ประตู5ประตู3รวมถึงบริเวณเลียบคลองพดุงกรุงเกษมขณะที่อีก1 กองร้อยนะครับอันนี้จะดูแลภายในทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนติดบัตรประจำตัวเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบส่วนที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เป็นอีกจุดที่กลุ่มอยากเลือกตั้งเนี่ยใช้เป็นสถานที่นัดหมายแล้วก็เข้ามารวมตัวกันตั้งแต่เย็นวันนี้ก็มีกลุ่มผู้คนนี่แหละค่ะทยอยเดินทางมาเพื่อจะรอเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้เวลา7 นาฬิกาตามกำหนดการนะคะส่วนโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ที่บริเวณท้องสนามหลวงนี่ก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนมาปักหลักรักษาความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนายรังสิมันโรมค่ะแกนนำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็บอกนะคะว่าการชุมนุมเนี่ยจะเป็นไปด้วยความสงบจะเดินขบวนไปให้ใกล้ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็คือมากที่สุดนะคะเพื่อแสดงจุดยืนของกลุ่มแล้วก็จะไม่มีการค้างคืนค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ประชุมเตรียมความพร้อมในการดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุมนะครับของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทำความเข้าใจการทำงานของสื่อมวลชนและขอให้ปฏิบัติ3 อย่างสื่อที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมนุมต้องสวมปลอกแขนที่ทางบชน.ออกให้เท่านั้นพร้อมบัตรประจำตัวสื่อที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์ไม่อนุญาตบัตรอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับและห้ามสื่อมวลชนรวมอยู่ปะปนกับผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแจ้งความเอาผิดนะครับในข้อหาร่วมชุมนุมด้วยโดยขอให้อยู่ในแนวของตำรวจและสุดท้ายห้ามนำเสนอเนื้อหาที่ยุยงปลุกปั่นเกิดความเข้าใจผิดโดยเด็ดขาดขณะที่ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็แจ้งนะคะว่าทางสมาคมเนี่ยไม่ได้รับการประสานในเรื่องจัดทำปลอกแขนสื่อมวลชนในการทำข่าวการชุมนุมในวันพรุ่งนี้และก็เพื่อเป็นการป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละค่ะจึงขอให้สื่อมวลชนแสดงตนด้วยบัตรสื่อที่ต้นสังกัดออกให้พร้อมวางตัวแล้วก็รายงานข่าวตามกรอบจริยธรรมของวิชาชีพสื่ออย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับพรบ.การชุมนุมสาธารณะ2558มาตรา7ก็บอกนะคะว่าการจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150 เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปพระราชนิเวศพระตำหนักหรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประทับหรือพำนักหรือสถานที่พำนักของพระราชอัครันตุกะจะกระทำไม่ได้ค่ะการจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลและศาลจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีการจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่นั้นหากฝ่าฝืนค่ะต้องระวังโทษจำคุก6 เดือนปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ